เป็นผู้ให้นูหนึ่งนะครับผมในแม่ละมาดแห่งนี้นะครับใครไม่รู้นะครับผมเด็กลายมือแถวนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ค่ะมาเอาว่าวตามที่ได้ของพี่ให้ทำไว้ใช่ไหมครับมีสีดำนี่ล็อกสีนี่มันสีเอาตัวไหนเอาตัวไหนไปเอาเลยสวัสดีครับผู้ฟังช่องคูแมงโง่สตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีน้องอะไรน้องทามครับครับน้องทามนะครับมาเอาว่าวตามที่ได้ขอพี่ให้ทำไว้ใช่ไหมครับเป็นว่าวปักเป้านะครับว่าวธรรมดาน้องก็ตอนนั้นน้องได้มาเที่ยวชมว่าวในบ้านของเรากันนะครับผมมีน้องนะครับผมเป็นน้องอะไรชื่ออะไรน้องทามครับน้องทามคนเดิมนะครับผมครับอันนี้ว่าวอย่างครับอันนี้ว่าวไอ้เขาตอบว่าว่าวอย่างว่าวผีแม่นอันนี้ว่าวผีอยากได้ป่ะอยากได้ค่ะอันนี้ว่าวอย่างครับไอ้คือดาวว่าวอย่างว่าวจุฬาอย่างกันหรือเปล่าจุฬาน้องมองดีๆว่ามันคล้ายๆอย่างว่าวคุยก็วันนี้เดี๋ยวผมได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าวของเรากันที่เราได้ทำให้กับน้องทามนะครับไปมาดูยังตอนนั้นก็มาลักสาวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไม่ว่างไงตอนนั้นไม่ได้ทำเลยครับมีอยู่2ตัวว่าวนะมีอยู่2ตัวมีสีดำนี่กับสีนี้มันผิวเอาตัวไหนแล้วตัวไหนเดี๋ยวจะปล่อยขึ้นนี่ดูก่อนเอาสีม่วงสีม่วงชอบสีม่วงป่ะเอาสีม่วงกับสีม่วงอ่ะตัวนี้อ่ะแต่ยังไม่ได้ลองนะครับท่านชมเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยให้น้องได้เล่นด้วยโอเคครับว่าวของเรานี่นะน้องเราเน้นขึ้นไม่เน้นสวยเข้าใจไหมคติของเราไปงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันที่ตรงนี้นะมันอาจจะขึ้นไม่ค่อยดีนะเพราะว่าบ้านพี่ลงหน่อยเราจะอู้ไทยกันทำไมเนี่ยเราอู้เหนือกันก็ได้เนาะเอามาทำไปเอาเลยไปเอาเลยเอาครับโอ้ยทำนะครับผมเป็นคนเล่นนะครับเดี๋ยวน้องพี่ทำเลยปล่อยเดี๋ยวช่วยมาเฟ่นี่มาเฟ่เอาละมาเนี่ยเลยจะได้ไหมเนี่ยคอยเลยจัดไหมดูดิขนาดไม่ได้ลองเนี่ยทำแบบเราไม่ได้หวังคาดหวังอะไรมากเลยนะทำให้น้องๆนะครับผมแต่ก็ถ้าได้ตังค์สัก5 บาทก็ยังดีนะครับผมยากทำให้เด็กเฉยๆนะครับเด็กอยากได้นะครับผมมันเป็นเด็กผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออยากมีว่าวเล่นดีๆสักตัวอยากปล่อยว่าวให้ติดตอนนั้นก็คือฝึกทำนะครับทำเป็น10ตัวนะครับไม่ขึ้นสักตัวไปดูเจ้าทามดีกว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาเพื่อนทามเข้ามาตั้งนานเลยมีความรู้สึกตื่นเต้นไหมครับมีความรู้สึกตื่นเต้นไหมครับเหมือนจะหลุดมือครับเหมือนจะหลุดมือ
ดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันต้องความเย็นมากเลยถ้ามันหมดอ่ะถ้ามันหมดอ่ะถ้ามันหมดกับมันกับตึกต้านนะกะเวลาตอนฟันพวกกระจกกันเยอะต้องฟันเก็บลงมาเองนะงามอ่ะงามครับโคตรสูงอ่ะครับท่านผู้ชมก็สรุปว่าเอาอะไรเออเหรอลองเล่นกันเนาะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูนะครับเด็กเดี๋ยวนี้ครับโตไม่โตนะครับเอามาวัดความสูงกันแม่นะดูนะครับโหนี่จริงๆโอ้โหดูครับโตเร็วจริงๆเมื่อก่อนนะมันเท่าๆผมนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหมันนำผมริ้วเลยอันนี้เป็นน้องเจ้าบอสนะเจ้าบอสที่เคยแข่งว่าวกับผมนะครับนี่น้องทีนะครับผมนี่ส่วนนี้นะครับผมใครไม่รู้นะครับผมเด็กลายมือแถวนี้นะครับไม่ใช่ค่ะ พอใจไหมว่าวตัวนี้ใช่ค่ะนั่นนะครับสุดยอดเลยนะครับผมว่าวลำนี้นะเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะครับที่ทำว่าวให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆ นะครับผมเป็นผู้ให้หนูหนึ่งนะครับผมในแม่ละมาดแห่งนี้นะครับไม่มีใครนะครับเนี่ยทำว่าวแล้วก็ให้เด็กนะครับผมปกติเขาก็จะทำให้ลูกให้หลานนะก็ไม่เป็นไรก็เห็นมันเป็นลูกเป็นหลานนี่นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหูแมงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับก่อนจะไปขอคำคมนะครับไม่มีครับอ้าวนี่ครับคำคมบาดใจกับเกงในบาดตุดต้องมีละอ่ะขอสักคำคมนะผมที่ว่าสีเขียวยังสู้กระเจี๊ยวที่เป็นสีทองไม่ได้โอ้ยงงงง